กับช่วงจับชีพจรและช่วงปวดอกดีงามทั้งสองเรื่องนะครับติดอยู่นิดเดียวคือจูนไปโดยทิ้งผมไว้อีกแล้วเนี่ยเอ้ามันก็ต้องมีการสับขาหลอกกันบ้างวันนี้จูนสับสขาผมด้วนหมดแล้วมั้งเอาเป็นว่าจูนไม่สับขาเตือนแล้วก็ได้เดี๋ยวทีนี้ของจริงต้นรู้หรือไม่ว่าหนึ่งในบรรดางานแสดงรถต่างประเทศที่สำคัญที่สุดคืองานอะไรงานนี้ครับ North American International Auto Show หรือว่า NAIAS ที่เราเรียกกันติดปากว่างานมหกรรมยานยนต์ Detroit ถูกต้องโอ้ยต้นรู้ได้ไงเนี่ยโอ้โหระดับผมแล้วครับเล่ามากี่งานแล้วโอเคค่ะถ้ารู้กันแล้วก็ไปชมรถจากงานมหกรรมยานยนต์ Detroit กันเลยดีกว่าค่ะที่ Cobo Center ย่านดาวเทาของเมือง Detroit ค่ะเริ่มต้นด้วยคันนี้กันเลยนะครับกับ Buick Avesta Concept ช่วงรหัสลับ DNA จุดโฟกัสความสนใจในบูธของค่าย Buick ก็คือรถตัวถังสีน้ำเงิน Superior Blueติดป้ายชื่อ Buick Avesta Concept ซึ่งอวดตัวให้เห็นเป็นครั้งแรกที่งานนี้นะครับเป็นรถแนวคิดในรูปลักษณ์ของรถเก๋งสปอร์ตคูเป้ 2+2 ที่นั่งขับเคลื่อนล้อหลังด้วยพลังของเครื่องยนต์ทวินเทอร์โบเบนซิน V6 สูบ3ลิตรที่ออกแบบโดยเน้นมากในเรื่องของความประหยัดมีทั้งระบบ Fuel Saving Active Fuel Management ที่หยุดการทำงานของบางสูบเมื่อไม่จำเป็นและระบบ Stop Start ที่คนรักรถยุคนี้นะครับก็คงจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีส่วนระบบเกียร์ที่ใช้เป็นเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะส่วนที่ต้องปรบมือให้ดังๆเลยนะครับก็คือรูปทรงองค์เอวของตัวถังโดยเฉพาะเมื่อมองตรงๆจากด้านข้างนะครับจะรู้สึกตื่นตาตื่นใจมากทีเดียวการออกแบบกระจกด้านข้างเป็นกระจกกว้างบานเดียวและไม่มีเสาค้ำยันกลางให้เกียจการสายตาก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่สมควรสะดุดีครับรถสายเลือดซามูไรอีกคันหนึ่งที่เรียกความสนใจจากสื่อมวลชนได้อย่างล้นหลามก็คือรถติดป้ายชื่อ Acura Precision Conceptผลงานชิ้นโบแดงอีกชิ้นหนึ่งของผู้ผลิตรถระดับพรีเมียมสายพันยุ่นนะคะซึ่งอวดตัวครั้งแรกในโลกที่งานนี้หน้าตาก็เหมือนรถตลาดที่พร้อมจะออกสู่โชว์รูมแต่ที่จริงยังมีฐานะเป็นรถแนวคิดเป็นผลงานของศูนย์ออกแบบ Acura Design Studio ซึ่งตั้งอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียเป็นรถแนวคิดในรูปลักษณ์ของรถเก๋งซีดานระดับสุดหรูที่ออกแบบให้นั่งได้รวม4คนตัวถังขนาด5เมตรกว่าเป็นผลลัพธ์ของการออกแบบตามแนวทางควอนตัมคอนตินัมซึ่งตนปัญญาจะแปลเป็นภาษาไทยค่ะแต่ยอมรับว่าทำได้เยี่ยมยอดมากแม้ว่ามีรายละเอียดบางอย่างที่เห็นแล้วอดตั้งคำถามไม่ได้ว่าจะได้เห็นในรถตลาดหรือเปล่าค่ะจุดศูนย์รวมความสนใจในบูธของไซออนผู้ผลิตรถยนต์ภายใต้ร่มเงาของยักษ์ใหญ่เมืองยุนมีอยู่เพียงจุดเดียวค่ะคือรถเล็กติดป้ายชื่อไซออน CHR Conceptซึ่งก็เป็นรถใหม่อีกคันหนึ่งปวดตัวแบบครั้งแรกในโลกที่งานมหกรรมยานยนต์ลอสแองเจลิสเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน2015นำออกฉายซ้ำที่งานนี้เป็นรถแนวคิดในรูปลักษณ์ของรถกิจกรรมกลางแจ้งข้ามพันที่ก่อกำเนิดขึ้นจากแรงดลใจเมื่อทีมออกแบบของค่ายนี้ได้ยินลูกค้าพูดหนึ่งกล่าวว่าความแตกต่างเป็นเรื่องดีความน่าเบื่อไม่เป็นตัวถังซึ่งเคลือบสีแดงสดและมีบางส่วนรวมถึงหลังคาที่เคลือบสีดำมีรายละเอียดมากมายที่ดูแตกต่างจากรถประเภทเดียวที่วิ่งกันเกลื่อนถนนในขณะนี้โดยเฉพาะจุดหนึ่งที่อยากให้สังเกตกันเป็นพิเศษค่ะก็คือการออกแบบประตูข้างซึ่งมีอยู่ด้านละ2บานให้ดูเหมือนกับมีบานเดียวค่ะผลงานใหม่เอี่ยมแกะกล่องอีกชิ้นหนึ่งนะครับที่ค่ายสี่ห่วงนำออกแสดงแบบครั้งแรกในโลกก็คือรถติดป้ายชื่อ Audi e-tron Quattro Concept ซึ่งมองเห็นได้แต่ไกลเลยครับเพราะว่าตัวถังเนี่ยเคลือบสีเหลืองสดใสสะดุดตามากเป็นรถแนวคิดในรูปลักษณ์ของรถกิจกรรมกลางแจ้งข้ามพันซึ่งขับเคลื่อนทุกล้อนะครับด้วยพลังไฟฟ้าล้วนๆเลยไม่มีการติดตั้งเครื่องยนต์แบบใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นระบบขับซึ่งได้พลังไฟฟ้าจากฟิวเซลหรือว่าเซลล์เชื้อเพลิงที่ค่ายนี้เนี่ยเขากำลังพัฒนาอยู่ในเยอรมนีมีถังบรรจุไฮโดรเจนด้วยความดัน700เท่านะครับของความดันบรรยากาศจำนวน3ถังติดตั้งอยู่ใต้พื้นรถเมื่อเติมไฮโดรเจนเต็ม3ถังแต่ละครั้งเนี่ยจะใช้เวลาแค่4นาทีเท่านั้นและรถจะวิ่งได้ไกลถึง600กิโลเมตรโดยสามารถทำอัตราเร่ง0ถึง100ได้ในเวลาไม่ถึง7วินาทีส่วนความเร็วสูงสุดนะครับจำกัดไปที่200กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเฉลี่ยเนี่ย1กิโลกรัมของแก๊สไฮโดรเจนวิ่งได้ไกลประมาณ100กิโลเมตรครับยักษ์ใหญ่ของเมืองเบียร์นะครับซึ่งกำลังมีแผลเวอะหวะเพราะปัญหาไอพิษเรียกความสนใจด้วย Volkswagen Tiguan GTE Active Conceptซึ่งเป็นรถใหม่อีกคันหนึ่งนะครับซึ่งปรากฏตัวเป็นครั้งแรกในโลกที่งานนี้เป็นรถแนวคิดที่ไม่ได้ทำขึ้นใหม่ทั้งคันนะครับแต่พัฒนามาอีกทอดหนึ่งจากรถกิจกรรมกลางแจ้งข้ามพันขนาดเล็กกระทัดรัด
Volkswagen Tiguan รุ่นใหม่ซึ่งเดือนเมษายนนี้นะครับจะเริ่มทำการจำหน่ายแล้วในเมืองเบียร์เป็นรถที่ทำขึ้นเพื่ออวดระบบสื่อสารเรืองลมหรือ Infotainment System และระบบขับเคลื่อนทุกล้อแบบไฮบริดชนิดที่ต้องมีการเสียบปลั๊กเพื่อชาร์จไฟที่เขาเพิ่งพัฒนาขึ้นใหม่เป็นระบบที่ใช้เครื่องยนต์เทอร์โบเบนซินฉีดตรง150แรงม้าทำงานร่วมกันกับมอเตอร์ไฟฟ้า40กิโลวัตต์ของ54แรงม้าซึ่งช่วยขับล้อคู่หน้าและมอเตอร์ไฟฟ้า85กิโลวัตต์ต่อ115แรงม้าที่ช่วยขับล้อคู่หลังครับยักษ์รองเมืองยุ่นมีผลงานใหม่เพียงชิ้นเดียวที่จำเป็นต้องกล่าวถึงก็คือรถติดป้ายชื่อนิสสันไททันวอลิเออร์คอนเซปต์หนึ่งในบรรดารถปิกอัพเพียง2คันที่เลือกมาให้ชื่นชมกันค่ะรถที่ตั้งชื่อเหมือนกำลังขับไปทำศึกสงครามนี้เป็นผลงานของศูนย์ออกแบบนิสสันดีไซน์อเมริกาในรัฐแคลิฟอร์เนียและเป็นรถแนวคิดเพื่อช่วยกระตุ้นยอดขายของรถปิกอัพนิสสันไททัน XD ซึ่งเพิ่งออกจำหน่ายในเมืองมะกันในฐานะรถรุ่นปี2016ตัวถังขนาด6เมตรกว่าที่นั่งได้รวม5คนและมีกระบะบรรทุกยาว 6.5 ฟุตหรือเท่ากับประมาณ2เมตรค่ะติดตั้งระบบขับทุกล้อด้วยพลังของเครื่องยนต์เทอร์โบดีเซล V8 สูบของ Cummins และระบบเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะคนอเมริกันเรียกรถปิกอัพแบบนี้ว่า Crew Cab Pickup ค่ะในช่วงเศรษฐกิจแย่ๆแบบนี้นะครับงานมหกรรมยานยนต์หลายๆงานก็อยู่ในช่วงขาลงใช่ไหมอย่างงานมหกรรมยานยนต์ดีทรอยต์นี่ได้รับผลกระทบอะไรหรือเปล่าครับก็มีบ้างค่ะเติ้ลเพราะว่าทีมงานของเราเนี่ยที่ไปเก็บภาพมาได้นะคะก็บอกอยู่ว่ามีรถอยู่หลายยี่ห้อเลยที่ไม่มาจัดแสดงอยู่ที่งานมหกรรมยานยนต์ดีทรอยต์นะคะก็เลยอาจจะทำให้คิดว่าอาจจะเป็นช่วงขาลงของงานดีทรอยต์ก็ได้นะคะอย่างเช่นงานอื่นๆที่เพิ่งจัดไปแย่จังเลยนะครับแต่ว่ายังไงเราก็ต้องไปดูรถกันต่อแหละนะให้มันหายเซ็งนะครับกับคันนี้เกียร์เทลูไรท์คอนเซ็ปต์ช่วงเอ็กซเรย์ผลงานด้านรถแนวคิดชิ้นล่าสุดของยักษ์รองเมืองสมขาวคือรถติดป้ายชื่อเกียร์เทลูไรท์เป็นรถแนวคิดในรูปลักษณ์ของรถกิจกรรมกลางแจ้งข้ามพันขนาดโตเต็มพิกัดตัวถังขนาด5เมตรกว่านะครับติดตั้งประตูข้างที่เปิดแยกจากกันโดยไม่มีเสาค้ำยันกลางและทั้ง2บานนะครับเปิดได้เป็นมุม90องศาส่วนภายในห้องโดยสารนะครับก็ติดตั้งเก้าอี้นั่ง3แถวนั่งได้รวม6คนแบบ 2+2+2 และที่น่าสนใจรองลงไปจากรูปลักษณ์ของตัวถังนะครับก็คือระบบขับทุกล้อแบบไฮบริดซึ่งใช้เครื่องยนต์เบนซินฉีดเชื้อเพลิงโดยตรง Double Overhead Camshaft V6 สูบ 3.5 ลิตร 270 แรงม้าทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า130แรงม้าได้กำลังสุทธิสูงสุด400แรงม้าและมีอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง 12.8 กิโลเมตรต่อลิตรเมื่อวิ่งบนทางหลวงครับนี่ก็อีกคันนึงนะคะที่หน้าตาเหมือนเป็นรถตลาดสมบูรณ์แบบแต่ที่จริงยังเรียกตัวเองว่ารถแนวคิดอยู่เลยคือรถติดป้ายชื่อเกียร์ A1A Optima Concept ซึ่งเปิดตัวที่งานรถยนต์ซีมาโชว์เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วและชายซ้ำสองที่งานนี้เป็นรถแนวคิดที่พัฒนาจากรถเก๋งซีดานขนาดกลางและจุดใหญ่ใจความของการพัฒนาที่ว่านี้มีอยู่2จุดจุดแรกก็คือการตัดส่วนหลังคาออกทั้งหมดจนรถซีดานเปลี่ยนสภาพเป็นรถโรดสเตอร์ไร้หลังคาอย่างที่เห็นในภาพค่ะส่วนจุดที่2คือเปลี่ยนลักษณะการเปิดปิดของประตูข้างที่มีอยู่ข้างละ2บานเหมือนรถ4ประตูซีดานทั่วไปค่ะเป็นประตูที่เปิดแยกจากกันโดยไม่มีเสาค้ำยันกลางอย่างที่เรียกกันว่าประตูตู้กับข้าวหรือประตูข้าวตัวตายส่วนชื่อ A1A ได้มาจากชื่อของถนนเลียบชายฝั่งทะเลในรัฐฟลอริดาซึ่งเหมาะมากนะคะสำหรับการขับรถเทรลนะคะค่ะที่งานเดียวกันนี้นะครับเมื่อเดือนมกราคมปีแพะรถติดป้ายชื่อ Chevrolet Bolt ก็ปรากฏตัวให้เห็นเป็นครั้งแรกในรูปลักษณ์ของรถแนวคิดพอเปลี่ยนจากปีแพะเป็นปีลิงนะครับรถชื่อเดียวกันนี้ก็อวดตัวอีกทีนึงและคราวนี้นะครับก็มาในรูปลักษณ์ของรถตลาดสมบูรณ์แบบเป็นรถที่ยักษ์ใหญ่ของเมืองมะกันประกาศกล้องเลยนะครับว่าเป็น Electric Vehicle for Everyone หรือรถไฟฟ้าสำหรับทุกผู้ทุกนามเพราะค่าตัวเมื่อหักส่วนลดภาษีแล้วเนี่ยจะเริ่มต้นขึ้นที่ระดับ 30,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 1,100,000 บาทไทยเท่านั้นครับตัวถังแฮชแบ็กขนาดกระทัดรัดที่ใช้แพลตฟอร์มชุดเดียวกันกับรถไฟฟ้าเชฟโรเล่โวลต์รุ่นที่2ติดตั้งระบบขับล้อหน้าด้วยพลังไฟฟ้าล้วนๆที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด145กิโลวัตต์ต่อ197แรงม้าทำงานร่วมกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด60กิโลวัตต์ชั่วโมงประจุไฟเต็มหม้อแต่ละครั้งเนี่ยนะครับคาดหมายกันว่าน่าจะวิ่งได้ไกลกว่า200ไมล์หรือ320กิโลเมตร
รถอเมริกันพันธุ์แท้อีกแบบหนึ่งซึ่งอวดตัวแบบครั้งแรกในโลกที่งานนี้ก็คือรถติดป้ายชื่อ Ford Fusion รุ่นใหม่ซึ่งต้องรอจนถึงฤดูร้อนของปีลิงจึงจะเริ่มออกสู่โชว์รูมในเมืองมะกันเป็นรถเก๋งขนาดกลางในตัวถัง4ประตูซีดาน5ที่นั่งซึ่งจะมีระบบขับให้เลือกใช้ถึง3แบบก็คือแบบขับล้อหน้าหรือขับทุกล้อด้วยพลังของเครื่องยนต์เป็นสิ่งล้วนๆค่ะรถที่ใช้ระบบนี้จะติดป้ายชื่อ Ford Fusion แบบขับล้อหน้าด้วยระบบขับไฮบริดที่ไม่ต้องมีการเสียบปลั๊กเพื่อชาร์จไฟรถที่ใช้ระบบนี้จะติดป้ายชื่อ Ford Fusion Hybrid และแบบขับล้อหน้าด้วยระบบขับไฮบริดที่ไม่ต้องมีการเสียบปลั๊กเพื่อชาร์จไฟรถที่ใช้ระบบนี้จะติดป้ายชื่อ Ford Fusion Energy เป็นระบบไฮบริดซึ่งติดตั้งแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด 7.6 กิโลวัตต์ชั่วโมงเมื่อชาร์จไฟเต็มหม้อและวิ่งด้วยพลังไฟฟ้าล้วนๆคาดว่าจะไปได้ไกลถึง30กิโลเมตรและทำความเร็วสูงสุด137กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะรถสายพันธุ์อเมริกันอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งปรากฏตัวแบบครั้งแรกในโลกที่งานนี้ก็คือรถติดป้ายชื่อ Chrysler Pacifica เป็นรถอเนกประสงค์แบบใหม่นะครับซึ่งต้องรอจนถึงฤดูใบไม้ร่วงของปีลิงถึงจะเริ่มออกโชว์รูมในเมืองมะกันตัวถังขนาด5เมตรกว่านะครับที่ออกแบบขึ้นใหม่ทั้งหมดแล้วก็มีค่าสัมประสิทธิ์แรงต้านอากาศ 0.30 ติดตั้งนวัตกรรมใหม่ๆที่ไม่เคยพบเคยเห็นเป็นมาก่อนในรถอเนกประสงค์แบบใดมากมายถึง37รายการเลยทีเดียวครับมีทั้งแบบขับล้อด้วยพลังของเครื่องยนต์เบนซิน Double No Head Camshaft V6 สูบ 3,650cc 287แรงม้าถ่ายทอดกำลังผ่านระบบเกียร์อัตโนมัติ9จังหวะแล้วก็แบบขับล้อหน้าด้วยระบบไฮบริดซึ่งใช้เครื่องยนต์เบนซิน Double No Head Camshaft V6 สูบ 3,650cc 248แรงม้าทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน16กิโลวัตต์ชั่วโมงซึ่งเป็นระบบที่เน้นความประหยัดวิ่งในเมืองมีอัตราสิ้นเปลือง34กิโลเมตรต่อลิตรครับอวดตัวแบบครั้งแรกในโลกเช่นกันคือรถติดป้ายชื่อ Lincoln Continental ซึ่งดูจะเป็นรถตลาดสายพันธุ์อเมริกันที่ดึงดูดความสนใจได้มากที่สุดในงานนี้เป็นรถธงคันใหม่ของค่ายนี้เลยล่ะค่ะซึ่งต้องรอจนถึงฤดูใบไม้ร่วงของปีลิงจึงจะเริ่มออกโชว์รูมเป็นรถแบบใหม่ในชื่อเก่าเพราะนับตั้งแต่ปี1939เป็นต้นมาค่าย Lincoln เคยทำรถชื่อนี้มาแล้วรวม9รุ่นและเป็นการผลิตแบบพลุโผไม่ต่อเนื่องกันนะคะส่วนรถรุ่นใหม่ที่หมายมั่นปั้นมือไว้มากจัดเป็นรถเก๋งระดับสุดหรูขนาดโตเต็มพิกัดตัวถังที่ออกแบบและพัฒนาขึ้นใหม่ทั้งหมดเป็นผลงานของทีมงานที่มีเดวิดนูทเฮาส์นักออกแบบชาวอังกฤษเป็นผู้นำค่ะมีลูกเล่นกระจุงกระจิ๋มที่ไม่เคยพบกันมาก่อนในรถแบบอื่นๆตัวอย่างคือเมื่อจับเปิดประตูที่ติดตั้งในแนวเดียวกับของตัวถังทำให้มองเผินๆเหมือนไม่มีส่วนเครื่องยนต์ที่ใช้ก็คือเครื่องทวินเทอร์โบเบนซินฉีดตรง V6 สูบ 3.0 ลิตร 400 แรงม้า